วัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel นะคะวันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอนะคะจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะครับผมเนื่องจากตอนนี้การเทรดค่อนข้างนิ่งละเริ่มนิ่งแล้วค่ะตูนเลยชวนแอดมินเอเนี่ยมาจัดอันดับมีใครบ้างที่เราคิดว่าน่าจะได้เข้าเพลย์ออฟอันดับ1ถึงอันดับ8ของทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่ง Eastและฝั่งเวสทั้งฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็ฝั่งตะวันตกแต่วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ฝั่งเวสก่อนนะคะเพราะเป็นฝั่งที่หินจริงๆใช่แต่ละทีมกว่าจะไปถึงเพลย์ออฟได้นี่ลุ้นกันเหงื่อตกเลยโอ้จะถึงไหมเนี่ยจริงๆครับปีนี้โอ้โหหินมากก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มจากอันดับ1ก่อนเลยค่ะอันดับ1แอดให้ใครคะ LA Clippers ครับจริงๆเราก็ถกเถียงกันมานะเนื่องจากว่าทีมนี้นะคะไอซูเปอร์ดูโอมาคาวายเลเนอร์ดนะคะกับพอจอร์จใช่ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่ารอบนี้ LA Clippers ดูแล้วแบบโหสุดยอดจริงๆยิ่งไปกว่านั้นนะฮะทีมของ Clippers เนี่ยมีการวางวัฒนธรรมของทีมหรือ culture ของทีมเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลที่ไม่มีแม้แต่สตาร์สักคนนึงเนี่ยทีมก็ยังสู้กันอย่างทุ่มเทตั้งแต่โค้ชเจ้าของทีมผู้บริหารทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นแม้กระทั่งล่าสุดเจอร์รี่เวสเนี่ยยังบอกเลยว่าตั้งแต่เขาทำงานมาเนี่ย LA Clippers เนี่ยเป็นองค์กรที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยทำงานด้วยแล้วเขามีความสุขมากและที่เนี้ยจะเป็นที่สุดท้ายที่เขาจะทำงานเกี่ยวกับบาสสุดยอดใช่แล้วเมื่อได้พอจอร์จกับคาวายมาเนี่ยรับรองครับว่าสิ่งที่มันดีอยู่แล้วมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมาโค้ชด็อกริเวอร์เนี่ยเป็นโค้ชที่มีชื่อทางด้านเกมรับค่อนข้างมากตั้งแต่อยู่กับบอสตันเซลติกยุคคว้าแชมป์มาแล้วต่อมาเรามาที่อันดับ2กันเลยค่ะจริงๆเราก็2จิต2ใจคิดกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะแต่แอดบอกว่าเดนเวอร์นักเก็ตส์ค่ะเดนเวอร์นักเก็ตส์ก็ได้เหตุผลครับเหตุผลก็คือนักเก็ตส์เนี่ยทีมเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากตัวหลักทุกคนไม่ว่าจะนิโคลาโยคิชหรือว่าจามาลเมเร่เนี่ยก็อยู่2คนเนี่ยนับวันก็จะยิ่งเก่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเข้าขากันมากขึ้นและทีมก็ยังเก็บพอลมิลแซปผู้ที่มีประสบการณ์เก็บไว้ในทีมได้ครบพร้อมกับได้เจอร์มี่แกรนท์ที่มาจาก OKC อีกคนหนึ่งคนนี้ก็สดมากเข้ามาเนี่ยช่วยงานได้เลยนี่คือเหตุผลที่ว่านักเก็ตน่าจะขึ้นอันดับ2จริงๆแล้วเสน่ห์ของบาสเกตบอลอีกอย่างนึงนะที่ทำให้ตูรู้สึกชอบดูก็คือว่าเป็นการเล่นที่เป็นทีมเวิร์คจริงๆอ่ะทีมเนี้ยทีมเวิร์คจริงๆใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนเดียวแล้วก็แบกทีมเนี่ยลำบากอ่ะไม่มีทางเลยอ่ะคือน้อยมากที่จะโอกาสที่จะไปถึงแชมป์ได้ไฟก็เลยให้นักเก็ตเป็นอันดับ2ต่อมาอันดับที่3ค่ะเราสองคนเห็นตรงกันว่าให้ LA Lakers นะคะรอบนี้ Lakers ก็มีซูเปอร์ดูโอเหมือนกันเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสใช่ครับคือสาเหตุที่ให้อันดับ3เนี่ยมันมีเหตุผลก็คือทั้ง2คนนี้ทั้ง AD แล้วก็เลบรอนเนี่ยน่าจะต้องค่อนข้างระวังแล้วก็ควบคุมเวลาในการลงสนามรวมถึงจำนวนเกมด้วยซึ่งคิดว่าอันดับ3เนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดในการเข้าเพลย์ออฟในการหลบหรือว่าไม่ต้องไปเจอกับคลิปเปอร์ในรอบ2รอบอะไรอย่างงี้ด้วยฮะถ้าทุกคนในทีมช่วยกันเล่นเลบรอนไม่ต้องแบกไม่ต้องฝืนร่างกายเนี่ยรับรองว่าทีมนี้น่ากลัวแน่แต่ปีนี้ดูท่าทางแข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วเยอะเนาะดีกว่าเดิมเยอะเลยฮะทั้งสำรองทั้งผู้เล่นตัวหลักครบมากน่ากลัวมากทีนี้พร้อมมากเลยน่ากลัวมากจริงๆค่ะเลเกอร์สปีนี้เรามาที่ทีมอันดับ4กันเลยค่ะทีมอันดับ4แอดให้ใครคะให้ยูทาห์แจ๊สทำไมอะคะจริงๆก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตามองนะยูทาห์แจ๊สเนี่ยถือเป็นทีมที่ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเสริมทีมได้ดีมากการได้ไมค์คอลลี่เข้ามาการได้โบยานบอกดานาวิชมาช่วยยิง3พวกเนี้ยทำให้ทีมที่เกมรับเขาดีอยู่แล้วเขามีรูดี้โกแบร์คนนี้คือผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีของ NBA 2สมัยซ้อนและยังได้เจฟกรีนคนนี้ก็มีประสบการณ์เอามาเสริมสำรองหรือจะเป็นเอ็ดเดวิสนี่ก็ดีฮะเข้ามาช่วยทีมได้เยอะมากเชื่อว่าการที่มีรูดี้โกแบร์โดนาแวนมิเชลเนี่ยไมค์คอลลี่อย่างเงี้ยทีมนี้น่ากลัวมากปีนี้น่าจะติดท็อป4ครับต่อไปค่ะอันดับ5เราทั้ง2คนให้ฮิวสตันร็อกเก็ตส์นะคะเป็นการจับคู่กับมาจับคู่กันอีกครั้งหนึ่งของซูเปอร์ดูโอใช่ครับรัสเซลเวสต์บรูคกับเจมส์ฮาร์เดน MVP ทั้ง2คนเลยใช่แล้วแอดคิดว่าไงบ้างคะคือสาเหตุที่ให้อันดับ5เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นแฟนบาสเนี่ยยังคาดไม่ออกว่าทั้ง2คนจะเล่นกันยังไงเข้ากันได้ไหมจะเข้ากันได้ไหมหรือจะแย่งบอลกันใช่นี่แหละประเด็น ก็เลยคิดว่าอันดับ5น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัว
ไม่รู้จะขึ้นหรืออาจจะลงอันนี้อยู่ที่ทั้งสองคนจะเล่นเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วทั้งสองคนก็เป็นผู้เล่นที่แบบระดับท็อปมากแต่เชื่อว่าน่าจะปรับตัวกันได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงช่วงใช้เวลานั้นก็เลยอาจจะทำให้มีผลกับอันดับซึ่งก็เลยคิดว่าอันดับ5น่าจะเหมาะที่สุดต่อมาอันดับ6นะคะแอดให้พอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์สใช่ครับหลังจากที่เสียเซธ เคอร์รี่ไปแล้วเนี่ยแอดคิดว่าเป็นไงบ้างคะมือยิงแม่นถูกจากวงนอกก็ต้องบอกว่าเสียเซธ เคอร์รี่ไปเนี่ยก็ทำให้มีผลกระทบกับทางด้านการยิงวงนอกแต่ว่าพอร์ตแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้พวกเราในระดับหนึ่งเลยในฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถพาทีมไปจนถึงนัดชิงสายของฝั่งตะวันตกที่มันโหดร้ายเหลือเกินโหดร้ายจริงๆแต่เก่งจริงๆนะปีที่แล้วถึงแม้จะแพ้ Warrior 4-0 เนี่ย ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จมากครับโดยการนำทีมของเดเมียน ลิลลาร์ดซึ่งปีนี้ทีมได้เซ็นเตอร์ตัวจากไมอามี่ฮีทก็คือฮัสซานไวท์ไซด์คนนี้ก็จะอารมณ์ศิลปินนิดนึงถ้าเขาเข้ากับทีมได้เนี่ยก็ถือว่ามาเติมเกมรับได้ยอดเยี่ยมมากทั้งเกมรับทั้งเกมรีบาวศิลปินนี่ยังไงอะคะคือแบบบางทีอารมณ์เขาแบบบางทีไม่เอาก็คือไม่เอาเลยอย่างเงี้ยถอดใจก็ถอดใจไปดื้อเลยอันนี้ก็น่ากลัวประคองทีมไปจนกว่าเซนเตอร์ตัวหลักของทีมก็คือจูเซฟเนอร์คิชจะกลับมาจากการบาดเจ็บที่ขาหักไปอะครับน่ากลัวมากต่อไปค่ะอันดับ7นะคะเราให้ Golden State Warriors นะคะหลังจากปีที่แล้วเป็นตัวเต็งอันดับ1เลยนะคะของสายแต่ปีนี้โชคก็ไม่เข้าข้างเท่าไหร่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วคือหลักๆแล้วเนี่ยการจากไปของ KD การจากไปของอังเดรอิกูดาล่าการเสียชอนลิวิงสตันและที่สำคัญคือการบาดเจ็บของเคลย์ทอมสันเนี่ยฮะอันนี้คือมีผลแน่นอนมากน้อยเนี่ยมีแน่ๆก็เลยคิดว่าต่อให้ได้ดีแอนเจโลรัสเซลเข้ามาต่อให้ได้เซนเตอร์วัยหนุ่มที่วิลลี่คอลลี่สไตน์เนี่ย มาเสริมเดรมอนด์กรีนเนี่ยนะฮะก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ประเด็นก็คือสภาพร่างกายของสเตฟานเคอร์รีเนี่ยถ้าเขาบาดเจ็บหรือว่าเขาเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลแน่นอนถ้าเขาไม่เจ็บเลยแล้วระเบิดฟอร์มแบบ MVP ได้มันก็ช่วยทีมได้มหาศาลซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเคอร์รี่จะใช่กับ82เกมเนี่ยครับมันน่ากลัวมาก แต่ที่แน่ๆเลยเดรมอนด์กรีนเนี่ยมันเป็นปีที่เขาต่อสัญญา ปีนี้เขาต้องเล่นแบบบ้าระห่ำสดใจแน่เพราะว่าต้องการสัญญาซูเปอร์แม็กซ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาติด All NBA นะฮะทีม1 2 3อะไรแล้วแต่หรือได้ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีปุ๊บเนี่ยจะได้ต่อสัญญาครั้งต่อไปคือ5ปีซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรค 35% เลยอ้าวงั้นปีนี้ต้องเปิดฟอร์มเต็มที่หน่อยใช่ก็คือก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวไม่ทีมไม่เหลือใครแล้วยังไงต้องใช้งานกรีนเต็มที่ถ้ากรีนระเบิดฟอร์มขึ้นมาเนี่ยวอริเออร์ก็ยังคงน่ากลัวอยู่ประคองไปจนกว่าเคลย์ทอมสันจะกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จริงๆไม่มีเคลย์นี่ก็ถือว่าเกมรับก็มีผลมีผลเนาะใช่ฮะคือทั้งเคอร์รี่กับเดียนเชอร์วัสเซลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นคู่แบ็คคอร์ดที่ยังมีผลกับทางด้านเกมรับที่อาจจะยังไม่ค่อยเหนียวแน่นเท่ากับเคลย์ทอมสันใช่ๆอันนี้ทุกคนรู้ดีแต่การยิง3เนี่ยการเล่นพิกแอนด์โรลของเขาเนี่ยก็คือจุดเด่นของทั้งคู่ติดตามกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างต่อไปนะคะอันดับ8ซานแอนโทนิโอสเปอร์สค่ะใช่ครับคือสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ไม่มีใครอยากจะเจอเพราะว่าแม้จะทั้งไม่มีซูเปอร์สตาร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ย ทีมก็ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากฤดูกาลหน้าเนี่ย เขาได้เดชอนเต้เมเร่กลับมาเนี่ยเดชอนเต้เมเร่คนนี้คือผู้เล่น All Defensive Team ทีม2เป็นอายุน้อยที่สุดที่ติดเลยและสเปอร์จะเป็นทีมที่ลุ้นเข้าเพลย์ออฟ23ปีติดสุดยอดฤดูกาลที่จะถึงนี้ถ้าทำได้ขึ้นที่1ตลอดกาลของ NBA น่ากลัวครับที่สำคัญทีมยังคงมีลามาคัสอัลดริดจ์แล้วก็เดมาร์เดโรซานรวมทั้งรูดี้เกย์3คนนี้คือตัวเก่าของทีมที่ช่วยงานโค้ชป๊อปได้สบายครับแต่จริงๆทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมากนะก็เหนื่อยเหมือนกันคืออันดับ8 9เนี่ย7 8 9 10เนี่ยยังมีเพลิแกนยังมีซาคราเมนโตคิงอันนี้เหนื่อยครับไม่ง่ายคือถ้ามีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยอันดับอาจจะปรับเปลี่ยนได้เลยอาจจะปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเพลิแกนก็ไม่ได้มาเล่นๆนะใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็เลยคิดว่ายังไม่น่าจะผ่านเข้าเพลย์ออฟครั้งนี้ได้นี่เป็นอันดับนะคะ 1-8 ที่พวกเรา คุยกันมาที่แอดหาข้อมูลแล้วตุนก็แบบถกเถียงกันมาว่าน่าจะใช่นี่แหละ 1-8 นะคะอันดับอาจจะสลับ
แต่ว่านี่คือ 1-8 ที่พวกเราคิดว่าน่าจะใช่เพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะอันดับอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราสองคนค่ะขอบคุณมากนะคะเลเกอร์นี่อันดับ3เลยแอดนิ่งจริงเลยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลอัปเดตสำคัญนะคะกด subscribe กดกระดิ่งติดตามค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเราสองคนนะคะขอบคุณค่ะ